สวัสดีค่ะทุกคนห่างหายจากการทำคลิปไปนานนะคะวี่ไปญี่ปุ่นมาไปเที่ยวคาเฟ่ Dream มานะคะก็คือไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็แวะไปคาเฟ่ด้วยอันนี้ก็ไปกินกับเพื่อนๆแล้วก็ในคลิปมันวุ่นวายนิดนึงเสียงคนมันเยอะแล้วก็พูดอะไรกันมั่วซั่วไปหมดวี่ก็เลยพากเอาละกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือต้องจองคิวมาก่อนนะคะคาเฟ่น้อง Dream ก็คืออันนี้ถึงคิววี่แล้ววี่ก็มาตามคิวแล้วก็มารับของที่เป็นแรนดอมนะคะคือตามเมนูที่เราสั่งสมมติสั่งอันนี้อันนี้อันนี้เขาก็จะให้ตัวไอ้การ์ดกลมเนี่ยมาตามจำนวนเมนูที่เราสั่งประมาณนั้นแล้วก็จะมีพวกแรนดอมการ์ดใช่ไหมแล้วก็จะมีแรนดอมแฟ้มประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในออกแล้วก็จะมีการ์ดข้อความนะคะของแบบดรีมแรนดอมเหมือนกันคือแรนดอมเกือบทุกอย่างเลยสิ่งที่เลือกได้อย่างเดียวก็คือเมนูนะคะก็จะมีเมนูของทุกคนนี่แหละของทุกเมมเบอร์นะคะแล้วก็ไอที่ซื้อได้อะก็คือไม่แรนดอมแต่ก็จะมีแรนดอมการ์ดอยู่ดีที่ขายนึกออกปะคือแกต้องตะบี้ตะบันกินตะบี้ตะบันจองถ้าแกอยากได้แบบเมนแกหรือแกหาแลกไม่ได้นั่นแหละเนาะส่วนภายในร้านเนี่ยก็จะเป็นแบบสดใสสไตล์น้องดรีมเลยส่วนมากก็จะเป็นคนญี่ปุ่นค่ะคนไทยประปรายคนต่างชาติก็มีบ้างแต่คนญี่ปุ่นหลักๆเลยแหละตอนนี้เราก็กลับมาที่โต๊ะนะคะมาเช็คของจ้าว่าได้ใครบ้างจ้าจะได้แลกเมนกับเพื่อนให้มันจบๆเนาะสรุปก็คือเราก็ตะบี้ตะบันสั่งกันมาแบบเอาเต็มแม็กซ์อะเอาแบบกินไหวแล้วก็แบบที่จ่ายไหวด้วยจ้าเพราะราคามันก็แรงนิดนึงเนาะและนี่จ้าการ์ดที่ซองจะอ่านไม่ออกจ้าวิ่งไม่ออกนั่นแหละแล้วก็คือน้ำมันที่สั่งกันทุกรสนะคะก็คือกินกันแบบแลกกันกินอะแลกกันดูคนละจุ๊บสองจุ๊บก็แบบบางอันก็อร่อยถูกใจบางอันก็มันเป็นรสชาติที่ลึกล้ำอะแบบไม่เข้าใจแบบมันลึกอะมันเป็นรสที่ลึกไม่เก็ตจริงๆโดยเฉพาะน้ำสับปะรดนะคะของจีซองคือวี่ชอบน้ำเชอร์รี่ของเชอร์เลอร์มากกว่าในบรรดาทั้งหมดเนี่ย7รสวี่ชอบของมาร์คสุดน้ำแตงโมจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสปาร์คลิ่งเป็นโซดาทั้งเกือบทั้งหมดเลยค่ะชอบของแฮชานชอบของมาร์คชอบของเชอร์เลอร์นะอันนี้ของวี่ส่วนตัวแล้วก็ของอินจุนก็อร่อยส่วนของจีซองให้อันท้ายสุดค่ะมันอาจจะเป็นเฉพาะเจาะจงจริงๆอ่ะมันต้องมีคนชอบแหละส่วนอันนี้เป็นเมนูวาฟเฟิลของจีซองมันจะเป็นรูปหนูเห็นไหมมีหนูแบบจีซองอ่ะแล้วก็มีวิปครีมวิว่าวิปครีมอร่อยผลไม้อร่อยใช้ได้ไอศครีมอร่อยแต่ตัววาฟเฟิลมันจะล้วนๆนิดนึงวิอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแต่มันน่าจะมีคนชอบแหละแล้วก็เพื่อนๆของวี่นะคะเขาเป็นแม่อินจุนเขาก็สั่งเมนูของอินจุนจะเป็นสปาเกตตี้ซึ่งเพื่อนบอกว่ารสชาติโอเคอร่อยเลยก็คือใครมากินก็ของอินจุนนี่คือกินได้แน่นอนนะคะแล้วก็ในรอบๆร้านก็มีอุปกรณ์เราทำคอนเทนต์แหละถ่ายรูปเล่นหยิบนู่นหยิบนี่ขึ้นมาแบบถ่ายรูปน่ารักไอต้าอย่างเงี้ยจ้าแกจากนั้นก็จะเป็นมุมขายกู๊ดขายกู๊ดก็คือเนี่ยแหละสแตนดี้พวงกุญแจแก้วน้ำกระเป๋าผ้าเช็ดหน้าอะไรพวกเนี้ยการ์ดที่แรนดอมที่ฉันบอกแล้วก็แฟ้มก็แรนดอมแกต้องหาแลกกับเพื่อนแกซึ่งพวงกุญแจหมดของหลายอย่างคือหมดคือช่วงนั้นอ่ะวี่มาเกือบทุกวันจะมาตามของเนี่ยคือหมดก็ซื้อได้เท่าที่ซื้ออ่ะพวกปากกาถุงผ้าวี่ก็เอามาหมดแก้วเกลืออะไรเงี้ยค่ะเนาะนี่แก้วเขาห้ามจับแล้วเสือกไปจับเป็นไงล่ะนะคะช็อตฟิล1เนี่ยแหละร้านมันก็ประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรมากค่ะซื้อของนั่งกินแล้วก็เขามีเวลาด้วยนะคือมีเวลาจำกัดแกกินเสร็จแกก็ต้องออกเพื่อให้คนที่เขาต่อคิวถัดไปเนี่ยเขาเข้ามานั่งกินเข้ามาใช้นะคะส่วนวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะวิลาไปก่อนและไว้มาใหม่บ๊ายบาย